ช่วงนี้ครับมาดูเรื่องราวของผลงานนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับไปเริ่มที่การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครับล่าสุดทีมไทยของเราก็คว้าแชมป์เอาชนะมาเลเซียได้แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่35ครับไปดูการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับ2024ครับชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่37ที่ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมชุดชายครับในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยในฐานะแชมป์34สมัยครับมาในชุดเสื้อสีแดงครับเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับโดยทีมไทยชุด A ครับก็ส่งวรายุทธ์จันเสนาครับสุภสินบุญเรืองแล้วก็สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยหนุ่มไทยไปผิดฟอร์มครับแพ้มาเลเซียไป4-15หลังจากนั้นครับก็มีการแก้เกมครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรลงมาเสิร์ฟครับทำให้ผลงานดีพลิกกลับมาแซงเอาชนะไปได้ใน2เซตหลังครับทำให้ทีม A ของไทยชนะไปก่อน2-1เซตสกอร์4-15 15-3และ15-11ขึ้นนำไป1-0ทีมนะครับมาดูทีม B กันต่อครับไทยเนี่ยส่งศิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์แล้วก็ทวีศักดิ์ทองสายครับลงไปเล่นโดยทีมไทยชุด B ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประสานงานกันได้อย่างลงตัวทำคะแนนเอาชนะไปได้2-0เซตครับสกอร์15-13และ15-9ทำให้เราก็ชนะไป2-0ทีมนะครับคว้าแชมป์โลกและเป็นแชมป์สมัยที่35พร้อมกับได้ครองถ้วยพระราชทานคิงคัพอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับส่วนทีมตะกร้อหญิง4คนกันบ้างนะครับในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานครับก็เป็นการรีแมตช์คู่ชิงเมื่อปีที่แล้วทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะรองแชมป์ครับในเสื้อสีแดงเจอกับเวียดนามแชมป์เก่านะครับโดยทีมชาติไทยครับก็ส่งวิภาดาจิตพวนศิรินันท์เขียวปักนะครับสมฤดีปลื้มปักและมลิกาบุญทศโดยมีพฤกษามณีวงและปิ่นประภาแก้วคำสายเป็นผู้เล่นสำรองครับเซตแรกไทยกับเวียดนามสู้กันอย่างสูสีนะครับสาวไทยเนี่ยเบียดเอาชนะไปได้ก่อน15-13ครับแต่ว่าเซต2เนี่ยเวียดนามก็แก้เกมมาดีขึ้นนำไปในช่วงต้นเซตไทยพยายามเร่งเกมแต่เร่งไม่ทันครับทำให้เซต2เนี่ยไทยเราแพ้ไป12-15ก็เสมอกัน1-1ต้องไปดวลกันในเซตตัดสินนะครับปรากฏว่าเซตตัดสินครับรูปเกมเหมือนเดิมนะครับผัดกันนำผัดกันตามแต่ว่าเป็นสาวไทยเนี่ยแซงเอาชนะไปแบบสะใจกองเชียร์ที่โคราชเลยครับ15-12คะแนนครับทำให้สาวไทยก็กลับมาทวงแชมป์จากเวียดนามได้สำเร็จในประเภทตะกร้อทีมหญิง4คนด้วยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเสียแชมป์ให้กับเวียดนามไปปีนี้ก็เอาแชมป์กลับมาครองได้แบบสะใจแฟนๆเลยนะครับนี่คือผลงานของทัพตะกร้อไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงของเมื่อวานนี้ครับในการแข่งขันตะกร้อนะคะทีมชาติไทยก็ยังถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ทางสมาคมเองผู้ใหญ่ในบ้านเราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้การแข่งขันตะกร้อเนี่ยได้รับความนิยมในระดับนานาชาติแล้วก็ได้บรรจุเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะก็ถือว่าทำผลงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับ